ประวัติหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงยานวโรวัดป่าดงสว่างธรรมประวัติการจำพรรษาวิเวกธุดงค์และไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองขือนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงบ้านปลายของท่านอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองขือหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยพ.ศ. 2494ถึง 2496 พระอาจารย์ปั้นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรพันนานิคมสกลนครได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขามปี 2497หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเป้งสีเชียงใหม่น้องคาย 1,000 ษาหลวงปู่บัวสิริปุณโญวัดราชสงเคราะห์หนองวัวซออุดรธานี 20,000 ษาพระอาจารย์แบนธนากโรได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีย์สกลนครหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามเมืองสุรินทร์หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพลนหนองบัวลำพูอุดรธานีได้ร่วมธุดงค์ที่ภูวัวหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ป่างพร้าวเชียงใหม่หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรวังสะพุงเลยหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้วิเวกธุดงค์ที่ภูเกล้าภูเวียงขอนแก่นหลวงปู่เหรียญวรลาโพวัดอรัญญบรรพตศรีเชียงใหม่หนองคายได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเป้งหลวงปู่จันโสมกิตติกาโรวัดป่านาสีดาอุดรธานีได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่อำเภอผืออำเภอสามพรานและอำเภอน้ำสมพระอาจารย์จนกุลเชษฐโถพระอาจารย์วันอุตตะโมหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วิเวกธุดงค์ร่วมกันที่ถ้ำสาลิกาภูสิงห์ภูทองภูพานคำและภูทอกและอื่นๆหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรวัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารคามได้จำพรรษาด้วยกันปี 2532 ถึง 2533ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 31 ธันวาคม 2551 จำพรรษาที่วัดป่าอรัญญาวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจเจริญวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึง 11 ตุลาคม 2552 จำพรรษาที่วัดป่าอิติปัตนมฤคทายวันเสนาสนป่าโคกค่ายบ้านหนองไห่น้อยตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญวันที่11ตุลาคม2552จำพรรษาที่วัดป่านาเกื้องยานวโรบ้านนาเกื้องอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญวันที่21พฤศจิกายน2553จำพรรษาที่วัดป่ามนุรมสมประสงค์สำนักสงฆ์ภูทิศาบ้านห้วยคลองตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ3พฤศจิกายน2556สำนักสงฆ์บ้านเวรชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรปัจจุบันหลวงปู่แสงยานวโรจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้งจังหวัดยโสธรทั้งหมดนั้นคือชีวประวัติหลวงปู่แสงยานวโรขอขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ